ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ณใจกลางระบบสุริยะจักรวาลเป็นพลาสมาร้อนทรงเกือบกลมสมบูรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสําคัญที่สุดสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.39ล้านกิโลเมตรค่ะซึ่งใหญ่กว่าโลกถึง109เท่าและก็มีมวลประมาณ3 3 0 0 0 0เท่าของโลกค่ะคิดเป็นประมาณร้อยล้าน 1 9 8 6ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะจักรวาลเลยและมวลประมาณ3ใน4ของดวงอาทิตย์ก็เป็นไฮโดรเจนค่ะส่วนที่เหลือก็เป็นฮีเลียมเป็นหลักโดยมีปริมาณธาตุหนักกว่าเล็กน้อยรวมทั้งออกซิเจนคาร์บอนนีออนและเหล็กคุณผู้ชมเห็นภาพนี้กันหรือเปล่าคะลองสังเกตกันดีๆค่ะ ถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพของดวงอาทิตย์นั่นแหละค่ะว่ากันว่าเป็นภาพที่ถ่ายดวงอาทิตย์สุดคมชัดที่สุดที่โพสต์โดยเพจสนทนาไซไฟนะคะระบุว่าเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์โซล่าออร์บิเตอร์นะคะขององค์การอวกาศยุโรปโดยถ่ายเอาไว้ในวันที่7มีนาคมคริสตศักราช2022ส่วนกล้องที่ ที่ใช้ถ่ายภาพนั้นก็คือกล้อง Extreme รี t อัลต o l e t โอเลตอิมเมหรือ EUI นั่นเองทำให้ได้ภาพรายละเอียดที่คมชัดคุณภาพสูงเห็นดวงอาทิตย์ครบถ้วนทั้งดวงและยังมีภาพชั้นบรรยากาศด้วยภาพถ่ายดังกล่าวค่ะมีระยะห่างของดาวเทียมกับดวงอาทิตย์ประมาณ75ล้านกิโลเมตรอย่างไรก็ตามค่ะภาพนี้ไม่ใช่การถ่ายภาพเดียวและเห็นชัดทั้งหมดเพราะจะต้องนำภาพถ่ายหลายภาพค่ะมาต่อกันให้ครบทั้งดวงและใช้เวลาถ่ายถึง4 ชั่วโมงเพราะแต่ละภาพจะใช้เวลาถ่าย10นาทีค่ะบวกกับการย้ายตำแหน่งกล้องที่จะถ่ายดวงอาทิตย์ด้วยโดยรวมแล้วภาพถ่ายแบบเต็มขนาดของดวงอาทิตย์ทั้งดวงมีความละเอียดมากกว่า83ล้านพิกเซลในระดับ9,148คูณ8,112พิกเซลทางองค์การอวกาศยุโรปถึงกับบอกเลยว่า ภาพมันคมชัดยิ่งกว่าจอทีวี 4K แสดงผลซะอีกค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าดวงอาทิตย์ก็คงจะเป็นภาพลมสุริยะบนชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์ที่ถ่ายมาได้เนี่ยแหละค่ะดูดูแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับใครสักคนหนึ่งเลยทีเดียวชาวเน็ตนะคะเขาก็พากันแซวไปต่างๆนานาค่ะบางก็ว่าเป็นเทพหรือเปล่าบางก็ว่าเป็นคนกําลังโดนแผดเผาหรืออะไรก็สุดแล้วแต่จะจินตนาการค่ะพอมันเป็นแบบนี้ก็อดนึ ไม่ได้ค่ะว่าบนโลกของเราเนี่ยก็มีตำนานความเชื่อนะคะทั่วโลกเลยเกี่ยวกับ เรื่องของสุริยะเทพค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็นับถือธรรมชาติกันมานะคะตั้งแต่โบราณแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของโลกนะคะมีความเชื่อเรื่องเทพ,พเจ้าที่เกี่ยวข้องก,กันกับพระอาทิตย์ยังไงบ้างนะคะที่ชัดที่สุดนะคะแล้วก็ใกล้เราที่สุดก็คงจะเป็นศาสนาฮินดูค่ะในคติของฮินดูค่ะพระอาทิตย์มีนามว่าสุริยะเป็นบุตรของกัสยพปรือศีเทพบิดด์แล้วก็พระแม่อทิติค่ะเดิมก็มีนาม ว่าพระมานตันทะค่ะเป็นเทพในตระกูลเทพพระอาทิตย์12องค์ค่ะก็ได้แก่พระพิรุณพระมิตรพระอายมันพระพคะพระองศาพระทารีพระอินพระวิศวกรรมพระปัญชัญญะพระอังสุมารพระปูสันและพระมานตันทะค่ะส่วนพระสุริยเทพลักษณะของพระอาทิตย์ ก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าของฮินดูของไทยเนี่ยลักษณะของสุริยเทพจะคล้ายๆกันนะคะส่วนสุริยเทพนะคะลักษณะในคติไทยเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่มีกายสีแดงค่ะมีสองมือนะคะทรงศรแล้วก็ผักขันเป็นอาวุธสวมมงกุฎน้ำต้าสวมอาภรณ์สีทองออทรงเครื่องประดับด้วยทองคําและแก้วปัดธรรมาราชหรือทับทิมค่ะทรงราชสีเป็นพาหะค่ะบางตำนานก็บอกว่าทรงราชรถสีแดงเทียมม้าเจ็ดตัว ม้าเจ็ดตัวนั้นก็แทนวันทั้ง7็ดนั่นละค่ะมีอรุณ เป็นสารถีค่ะพระอาทิตย์นะคะก็จัดว่าเป็นเทวดานกพระเคราะห์ประเภทบาปประเคราะห์ค่ะที่เขาบอกว่าเป็นบาปประเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าให้ผลในทางใจร้อนค่ะนั่นก็คือผู้ใดที่เกิดวันอาทิตย์หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนามักมีความยิ่งทะนงในเกียรติศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นําสูงอารมณ์ร้อนตัดสินใจไวเฉียบขาดรักอิสระและซื่อสัตย์ตามนิทานชาติเวรน,นะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นมิตรกับพระพฤหัสแล้วก็เป็นศัตรูกับพระ อังคารคะ่ะเรื่องมีอยู่ว่าพระอาทิตย์เกิดเป็นมานบหนุ่มพระพฤหัสเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกและพระจันทร์ก็เกิดเป็นบุตรสาวของอาจารย์ที่สาปาโมกนั่นแหละคะ่ะพระอังคารเนี่ยก็เกิดเป็นวิทยาธรค่ะพอมานบหนุ่มพระอาทิตย์ได้เล่าเรียนวิชากับอาจารย์ที่สาปาโมกจนสําเร็จอาจารย์ก็เลยยกบุตรีคือน,นางจันทร์ให้ล่ะคะ่ะแล้วก็ใส่พระอบทองไว้จะได้ปลอดภยัยในโหราศาสตร์ไทยคะ่ะพระอาทิตย์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์เพชรหนึ่งค่ะแล้วก็ ังเป็นตัวแทนของเพศชายอีกด้วยค่ะสําหรับพระประจําวันเกิดนะคะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็เชื่อว่าเป็นพระปางถวายเนตรค่ะคราวนี้มาดูความเชื่อทางด้านตะวันตกบ้างค่ะพระอาทิตย์เทียบได้กับฟีบัสหรืออพอลโลค่ะหรือเฮลิออสตามเทพประกรณำกรีกและเทพประกรณำโรมันซึ่งอพอลโลก็เป็นบุตรชายคนโตของมหาเทพซุสค่ะเป็นหนึ่งใน12เทพแห่งโอลิมปัสเป็นเทพแห่งแสงสว่างค่ะรวมถึงเทพแห่งสัจจะและการดนตรี เทพอพอลโลถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่มีรูปร่างงามค่ะแล้วก็ยังเจ้าชู้เหมือนเทพซีอุสผู้เป็นพระบิดาค่ะอพอลโลเขามีน้องสาวฝาแฝดค่ะชื่ออเทมิสหรือดานานะคะซึ่งก็คือดวงจันทร์นั่นเองค่ะและนอกจากจะเป็นเทพแห่งแสงสว่างนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อรูปงามและเชี่ยวชาญทางการดนตรีและการใช้ธนูค่ะในสงครามกรุงถอยอพอลโลก็เลยมีบทบาทสําคัญค่ะเป็นพระเอกเทพที่รักษาชายฝั่ง เมืองทรอยเอาไว้ด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของสุริยะเทพจากทั่วโลกค่ะซึ่งที่เราเริ่มต้นขึ้นมาจากภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์นั้นก็บังเอิญค่ะที่บอกว่ามีรูปร่างคล้ายคนอยู่ในรูปภาพด้วยทําให้เราพอจะจินตนาการเชื่อมโยงกันไปนะคะถึงตำนานของทั่วโลกที่เชื่อกันว่ามีเทพ,พเจ้าแห่งพระอาทิตย์สถิตอยู่นะคะหรือที่เรียกว่าสุริยะเทพนั่นเองค่ะก็เลยกลายเป็นภาพถ่ายที่ทําเอาฮือฮากันไปทั่ว โลกค่ะเพราะว่าดันไปมีจุดคล้ายคนตรงกลางพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ